สวัสดีค่ะซินนี่ไทยเบียร์ไททาเลนต์นะคะใน EP ที่แล้วเราได้พูดถึงแพทเทิร์นปิกกิ้งมือขวากันไปนะคะพอเล่นกันได้ไหมคะใน EP นี้นะคะเราจะไม่ได้จับอูคูเลเล่กันเหมือนเคยค่ะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องสเกลนะคะหรือว่าโครงสร้างบันไดเสียงค่ะบันไดเสียงหรือว่าสเกลเนี่ยคือกลุ่มตัวโน้ตที่ถูกจัดให้เป็นลำดับนะคะในขั้นนะคะของออกเทปในระยะตายตัวด้วยค่ะออกเทปคืออะไรออกเทปก็คือโน้ตจากตัวแรกไปถึงโน้ตตัวเดิมนะคะแต่ว่าเสียงต่างกันค่ะเช่นที่เราพูดกันติดปากเลยว่าโดเรมีฟาซอลลาทีโดอันนี้คือ1ออกเทปค่ะแต่เสียงของโดตัวแรกกับโดตัวสุดท้ายเนี่ยเสียงจะต่างกันค่ะทีนี้เรามาดูว่าโครงสร้างสเกลเนี่ยคืออะไรแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างสเกลก็คือตั้งแต่1ถึง8หรือว่า C ถึง C นะคะใน1สเกลนั้นก็จะมี C D E F G A B แล้วก็ C ค่ะเรามาดูบนเปียโนนะคะว่า1เสียงแล้วก็ครึ่งเสียงเนี่ยคืออะไรเราคิดง่ายๆนะคะเหมือนคณิตศาสตร์เลยนะคะจากตัว C ตัวแรกนะคะขึ้นไปตรงสีทึบๆตรงนี้นะคะมีค่าคือครึ่งเสียงเหมือนขึ้นบันไดแค่ก้าวเล็กๆนะคะเราจะเห็นคำว่า C sharp sharp เนี่ยมีหน้าที่ทำให้เสียงของมันสูงขึ้นครึ่งเสียงค่ะต่อลงมาคือตัว D เป็นตัวโน้ตตัวต่อไปค่ะลองคิดตามกันนะคะตัว D ขึ้นไปทึบๆข้างบนอีกก็เป็น D sharp ลงมาเป็นตัว E ค่ะต่อมาคือตัว F สังเกตว่ามันจะไม่มีแป้นดำๆเรียกว่าฟันหนูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนฟันของหนูอะฟันหนูเนี่ยมันจะไม่มีอยู่ระหว่างตรง E กับ Fมันจะข้ามไปเลยเป็น E เป็น F เพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่า E sharp หรือว่าเรียกว่า F flat เพราะว่าไม่มีตรงนั้นตรงกลางนะคะแล้วก็ไป E แล้วก็ไป F เลย F ต่อมาก็คือ F sharp ลงมาก็คือตัว G ขึ้นต่อไปอีกเป็น G sharp ลงมาค่ะคือ A ไปเรื่อยๆเลยนะคะ A สูงขึ้นอีกก็เป็น A sharp สูงขึ้นมาครึ่งเสียงแล้วไปตัว Bและเหมือนเดิมค่ะตัว B ไปตัว C ก็ไม่มีฟันตรงกลางนะคะก็ข้ามไปเลยเป็น B ไป C ไม่เรียก B sharp หรือว่า C flat ค่ะส่วนลำดับทางแฟตนะคะเรามาดูลำดับทางแฟตกันบ้างแฟตก็คือทำให้หน้าที่ตัวโน้ตนั้นเนี่ยมีค่าต่ำลงครึ่งเสียงค่ะลองนับจาก B ไว้นะคะ B พอต่ำลงแล้วก็ใส่แฟตเข้าไปเลยเป็น B flat แค่นี้มีหน้าที่ต่ำลงแล้วนี่คือ B flat ถอยลงมาอีกก็เป็นตัว Aถอยไปอีกเป็น A flat ถอยลงไป G ทำเรื่อยๆนะคะเป็น G flat ลงมาเป็น F พอถึงตัวต่อมาก็คือตัว E เลยไม่มี F flat ลงไปอีกเป็น E flat ลงมาก็คือ D D flat นี่แค่นี้เองทางชาร์ปกับทางแฟตนะคะเรามาดูว่า1เสียงหรือว่าครึ่งเสียงคืออะไร1เสียงก็คือเหมือนเอาครึ่งบวกครึ่งมาบวกกันบวกยังไงก็คือนับเป็นค่าตัวเลขไปเลยค่ะแป้น1แป้นมีค่าเท่ากับครึ่ง1 C ขึ้นไป C sharp เนี่ยขึ้นไปแป้นเดียวเนี่ยก็คือมีค่าครึ่งเสียงแต่ถ้านับจาก C ไป D มันขึ้นไป2ครั้ง1 2เพราะฉะนั้นก็คือมีค่าเท่ากับ1เสียงเลยครึ่งบวกครึ่งเท่ากับ1คิดง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้า E ไป F ล่ะ E ไป Fไม่มี E sharp ไม่มีตัวตรงกลางเพราะฉะนั้น E กับ F เลยบังคับแค่ครึ่งเสียงทีนี้ลองเขียนบนกระดาษของเรานะคะสังเกตว่าที่ซีเขียนไปนะคะตัว C ตัวเริ่มนี้ C D E F G A B C ทีนี้เรามานับเป็นตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวที่1ตัวที่2 C กับ Dอิงจากเปียโนนะคะ C กับ D เนี่ยมีค่า1เสียงทำไมมีค่า1เสียงเพราะว่า C แล้วก็ขึ้นไป C sharp อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยค่ะ C แล้วมีฟันหนูตรงกลางเป็น C sharp แล้วก็ขึ้นไป D ก็คือ1เสียงเต็ม D ไป E ก็เท่ากับ1เสียงเหมือนกันทีนี้ E ไป F มีค่าเท่ากับครึ่งเสียงเพราะว่าไม่มีฟันหนูตรงกลาง F ไป G มีค่าเท่ากับ1เสียงG ไป A มีค่าเท่ากับ1เสียง A ไป B แล้วก็ B ไป C สุดท้ายมีค่าเท่ากับครึ่งเสียงอันนี้เรียกว่าสเกล C หรือว่าคีย์ C นะคะคีย์ที่เราเล่นกันง่ายๆเนี่ยแหละที่มีพวก C M minor F G คอร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยมาจากคีย์พวกนี้หมดเลยนะคะสังเกตว่าจะไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตนะคะคีย์ C เป็นคีย์เดียวที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตค่ะทีนี้ลองมาดูในคีย์ต่อไปกันบ้างนะคะ
เรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นคีจีเราลงมาที่คีจีคีจีไล่ไปเลยค่ะ G ถึง G มีตัวอะไรบ้าง G A B C D E F G นับดูนะคะมีครบ8ตัวไหม1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวก็คือครบแล้วนั่นคือสเกลหรือว่าออกเทคที่ถูกต้องทีนี้มาทำยังไงให้ตัว G ถึง G เนี่ยคีย์ G อันนี้มีโครงสร้างสเกลที่ถูกต้องค่ะโครงสร้างของมันก็คือตัวที่3กับตัวที่4ตัวที่7ตัวที่8นะคะมีค่าบังคับนะคะระยะตายตัวของมันคือครึ่งเสียงทีนี้เราก็จะต้องมาทำให้ตัวโน้ตเนี่ยมีค่าถูกต้องตามโครงสร้างด้วยเพราะว่าแต่ละคีย์เนี่ยมีชาร์ปมีแฟตไม่เท่ากันมาดูจำนวนมาดูวิธีทำของมันนะคะ G ไป A เนี่ย G มีฟันหนูตรงกลางนะเทียบจากเปียโนนะคะ G ไป G ชาร์ปแล้วก็ไป A นี่คือ1เสียงเต็มเพราะฉะนั้นในโครงสร้างที่เขียนถือว่าถูกต้องแล้วเราก็ข้ามไปตัวต่อไปเลยคือ A ไป B คิดดูนะคะจากบนเปียโน A มีฟันหนู A ชาร์ปแล้วก็ไป B อันนี้คือ1เสียงเต็มเหมือนกันนี่คือถูกต้อง B ไป C โครงสร้างบังคับให้ครึ่งเสียงเพราะฉะนั้น B ไป C ก็คือครึ่งเสียงถูกต้องเลยเพราะว่าไม่มีฟันหนูตรงกลาง C ไป D ถูกต้องเหมือนกันค่ะ1เสียง D ไป Eแต่ทีนี้มีตรง E ไป F เนี่ยเขาโครงสร้างบังคับให้เป็น1เสียงเต็มแต่ว่า E ไป F เนี่ยมีค่าแค่ครึ่งเสียงเพราะว่าไม่มีฟันหนูทำอย่างไรให้มีค่าเท่ากับ1เสียงเต็มวิธีทำคือเพิ่มชาร์ปเพิ่มชาร์ปยังไงทีนี้ลองคิดนะคะ E ไป F นี่คือครึ่งเสียงแหละ F สูงขึ้นอีกครึ่งเสียงเป็น F ชาร์ปเนี่ยเท่ากับ1เสียงเต็มพอดีนี่คือ E F แล้ว F ชาร์ปครึ่งบวกครึ่งเท่ากับ1พอดีแค่นี้เองง่ายๆต่อมาคือ F sharp ไป G เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับครึ่งเสียงพอดีเพราะระหว่าง F sharp กับ G เนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นก็คือครึ่งเสียงพอดีอันนี้คือโครงสร้างมันก็จะค่อยๆต่อยอดของตัวมันเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแรกที่เราคิดมาเนี่ยมั่นใจว่าถูกแล้วอย่าพยายามแก้ค่ะให้พยายามมองดูตัวต่อไปว่าตัวต่อไปของเราผิดหรือเปล่าเราถึงแบบคิดได้ไม่ถูกต้องตามโครงสร้างสักทีค่อยๆไล่ดูทีละตัวค่ะทีนี้ลองมาดูอีกสักคีย์หนึ่งง่ายๆแล้วกันนะคะคือคีย์ F คีย์ F ก็ไล่ไปเลย F G A B C D E F โอเคครบ8ตัวอ่ะมาดูเหมือนกันค่ะ F ไป G 1เสียงหรือยังลองคิดแล้วก็จดตามนะคะ F F sharp ไป G โอเคอ่ะ1เสียงข้ามค่ะ G G sharp ไป A อ่ะ1เสียงถูกต้องทีนี้เรามาดูตัวต่อไปค่ะคือตัว Aถึงตัว B สังเกตว่า A กับ B เนี่ยมันมีค่าคือ1เสียงเต็มแล้ว A A sharp B แต่ว่าโครงสร้างของมันบังคับให้เป็นแค่ครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นต้องทำการลดมันลงมาลดในที่นี้ก็คือใส่แฟตค่ะตัว A ของมันเนี่ยคือแก้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัว A คือกับตัว G มีค่าเท่ากับ1เสียงพอดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แก้ที่ตัวข้างหน้าอย่างที่บอกไปเราจะแก้กันที่ตัว Bถ้าเกิดว่า A ไป B เนี่ยคือ1เสียงถ้าเราใส่ชาร์ปแปลว่ามันจะสูงขึ้นอีกมันก็จะหนีไปอีกรู้ไหมคะมันก็จะไม่ใช่ครึ่งเสียงแล้วมันก็จะเกินไปอีกเพราะฉะนั้นถ้า A ไป B คือ1เสียงเราก็จะลดตัว B ลงมานะคะให้เป็นแค่ครึ่งเสียงก็คือใส่ B flat ก็จะมีค่าต่ำลงมามันก็จะใกล้ตัว A มากขึ้นก็ใส่ flat ลงไปเลยทีนี้พอมาถึงตัว B flat กับ C มันก็จะพอดีแหละคิดยังไงปกติ B กับ C มีค่าครึ่งเสียงใช่ไหมคะ B กับ C ขึ้นเสียงเพราะไม่มีฟันหนูพอตัว B ถอยลงมาก้าวหนึ่งเนี่ยบิน B flat ครึ่งถอยลงมาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อยอดให้กับตัว C เป็นห่างกัน1เสียงอย่าเพิ่งงงนะคะอาจจะฟังหลายๆคลิปนะคะรอบนี้ต้องฟังหลายๆรอบเลยมาต่อไปที่ตัว C เป็นตัว D ก็1เสียงพอดี D ไป E 1เสียงตัวสุดท้ายคือตัวที่7ตัวที่8หรือว่าตัว E กับตัว F เนี่ยสังเกตเลยว่ามันก็จะพอดีเลย E ไป F ครึ่งเสียงพอดีง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะไอโครงสร้างไอสเกลพวกนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ทำอะไรมีทำไมต้องรับรู้ไว้ด้วยว่ามีความสำคัญอย่างไรทฤษฎีพวกนี้เป็นทฤษฎีเบื้องต้นนะคะเป็นการต่อยอดเช่นไว้สร้างคอร์ดสร้างเพลงหรือว่าจะเขียนเพลงเองนะคะหรือว่าอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างน้อยคือเวลาเราเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับใครก็แล้วแต่เราจะสามารถถามกันได้ว่าเล่นเพลงเนี่ยคีย์อะไรเล่นเพลงนี้คีย์อะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล่นเพลงคีย์เดียวกับออริจินอลหรือว่าต้นฉบับเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนคีย์ตามเขา
อันนี้เป็นง่ายๆเลยค่ะเพราะเราจะได้รู้ด้วยว่าในคีย์นี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างและอย่างสุดท้ายค่ะก่อนจะจากลากันไปตัวที่เขาบังคับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือตัวที่2ตัวที่3ตัวที่6เนี่ยจะเป็นไมเนอร์ทุกๆสเกลทุกๆคีย์เลยนะคะตัวที่2 3ตัวที่6จะเป็นไมเนอร์เช่นจากคีย์ C ตัวที่2คือตัวนี้ตัวที่3แล้วก็ตัวที่6เราใส่ไมเนอร์เข้าไปก็จะเป็น D minor E minor ฟังดูคุ้นบ้างยังคะแล้วก็เป็น A minor แค่นี้จาก F ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่6 G ก็จะเป็น G minor A minor และ D minor ทีนี้มันก็จะดูคุ้นมากขึ้นแหละเวลาไปเล่นที่ไหนก็จะไม่หลุดคีย์ด้วยค่ะนี่คือสิ่งสำคัญงงไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะของทฤษฎีสเกลเมเจอร์วันนี้ดูหนักหน่วงมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะคือเทคนิคของเพลงโคเล่เล่นยังไงให้น่าสนใจนะคะสำหรับ EP นี้หมดแล้วอย่าเพิ่งท้อกันนะคะติดตามข้อมูลได้ที่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้หมดแล้วขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย